flame on max. I'ma keep it going till there ain't nothing left. Going till there ain't nothing. Keep the flame on max. I'ma keep it going till there ain't nothing left. Going till there ain't nothing. Keep the flame on max. I'ma keep it going till there ain't nothing left. Going till there ain't nothing. Keep the flame on. Keep the flame on.จะพาทุกคนมาชมรถอัปเดตจากทางร้านกันนะครับว่าตอนนี้เนี่ยที่ร้านเรามีรถรุ่นอะไรบ้างนะครับเนื่องจากคุณลูกค้าหลายๆคนเนี่ยถามกันเข้ามาเยอะนะครับบางคนก็ไม่รู้ว่าคันนี้ยังอยู่หรือว่าคันนี้ไปแล้วนี่คือไลฟ์สดนะครับตั้งแต่ปี26นะคุณคิดดูแล้วกันว่ามันกี่ปีแล้วคุณชมฮะสวัสดีฮะพี่หมูสวัสดีครับผมคันนี้ผมบอกเลยว่าตัวถังดีสวยนะครับคุณผู้ชมไม่ผุอาจจะมีสีแตกตามการเวลาบ้างนะครับคุณผู้ชมลองมาดูกันก่อนได้นะครับประวัติดีจริงๆอันนี้จะเป็นรถเต่านะครับครับผมอันนี้นะความเดิมของเขานะผู้ชมครับคุณเห็นไหมแม่แรงยังอยู่เพจตัวถังทุกอย่างยังอยู่นะคุณผู้ชมลองดูนะทุกอย่างอยู่ครบนะแล้วประวัติดีอย่างที่ผมบอกคันนี้3มือจริงใช่3มือนะผู้ชมนะแล้วก็ประวัติดีอย่างที่เราบอกนะตัวถังสวยนะซื้อวันนี้ไม่ขาดทุนแน่นอนนะการันตีตีนเหยียบหน้าอุ้มนะผู้ชมอ่ะมาดูรอบๆคันก่อนเลยนะความเดิมของเขานะว่ามันเป็นยังไงกันบ้างนะทุกอย่างเดิมหมดจากโรงงานทุกอย่างของแท้จากเยอรมันดูนะครับผู้ชมให้ดูคร่าวๆนะครับลองดูฮะตัวถังบนดวงบันไดนี้ไม่มีผุนะเปิดเลยนี่ดูข้างในเลยใครอยากดูเสาประตูนี่ที่มันขูดกันหลายๆคันผมบอกเลยคันนี้ไม่ผุคุณดูนะฮะคุณดูเรามีแล้วเรียบร้อยนะผู้ชมแต่เบาะคู่แรกไม่ใช่เบาะเดิมอันนี้ไม่ใช่ปัญหานะครับคุณหาเปลี่ยนได้นะฮะทุกวันนี้มีเบาะขายนะผู้ชมแต่ว่าถ้าถามผมนะในมุมที่ว่านั้นผมขับคันนี้ไม่โอนนะเบาะมันนั่งดีนะขับง่ายด้วยบอกสบายมากสวัสดีครับผมเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์นะฮะผู้ชมครับขอบคุณมากคือต้องบอกกับคุณผู้ชมด้วยว่า รถเต่าคันนี้ถ้าเกิดว่าวันที่27ยังไม่ออกผมจองที่พักไปเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้กับพี่เบนซ์ครับผมคือเราจะไปออกทริปรถเต่ากันที่เขาใหญ่ใช่ฮะพี่เบนซ์ขับจอใครใช่ผมขับคันนี้ไปครับนะครับทริป1คืนใช่ครับผมแต่ถ้าเกิดว่าใครซื้อก่อนวันที่27แล้วพี่ขับก็ไม่ได้ขับแล้วไงจะมีคันยังไงคุณก็เอารถสีขาวไปสิแล้วผมทำยังไงรู้ไหมสิ่งที่ผมทำให้ก็คือค่าทริปที่ผมจองไปเมื่อกี้1,800ที่ไปเลยผมให้คุณผู้ชมไปออกทริปกับผมเลยผมซื้อให้เรียบร้อยแล้วโอ้โหมีแพ็กเกจเที่ยวด้วยปลอดใจปลอดใจซื้อวันแรกพาเที่ยวเลยจบไหมซื้อรถผ่านแพ็กเกจเที่ยวเลยนะไปด้วยกันครับไปด้วยกันเรียกได้ว่าซื้อรถนะแถม1ทริปที่พักฟรี1คืนนะผู้ชมนี่โอ้สายเข้าจริงๆคุณผู้ชมจะได้รู้ว่าทริปรถเต่าขับแล้วมันมีความสุขแค่ไหนสนุกแน่อ่ะบอกราคากันไปคันนี้อยู่เท่าไหร่คันนี้ราคาแป๊บนึงนะพวกมึงนี่ไม่เตรียมเลยนะเนี่ยนิดนึงอีกนิดนึงน้ำพานเอานิดนึงอย่าหมายคืนนิดนึงเครื่องตัวนี้คือจะต้องบอกว่าเป็นเครื่อง 1,600cc นะคุณชมแล้วก็ได้เปลี่ยนมาตั้งแต่2522 20 กว่าประมาณนี้ผมจำได้นะเพราะผมเคยดูอยู่เขาจดไว้หมดนะรายละเอียดนะฮะว่าเปลี่ยนเครื่องตอนปีไหนอะไรอย่างนี้แล้วจะบอกว่าเครื่องทุกวันนี้นะครับผู้ชมครับ AS 1,600คุณเชื่อไหมเมื่อ2เดือนที่แล้วผมซื้อนะ1 ตัวในราคา 100,000 บาทเฉพาะเครื่องอย่างเดียวนะทุกวันนี้มูลค่า 100,000 บาทเพราะฉะนั้นตัวรถคันนี้นะ 300,000 กว่าบาทผมว่าไม่แพงเลยนะฮะเครื่อง AS 100,000 แล้วนะผมบอกเลยนะราคาอยู่ 300,000 เท่าไหร่ 359,000 บาท 359,000 บาทใช่สำหรับคันนี้แค่คันเดียวนะเพราะผมจองทริปไปแล้วครับใครที่ออกรถเต่านะครับวันที่27ผมยกให้ทริปนี้เดี๋ยวไปผมไปด้วยผมก็จะขับอีกคันหนึ่งไปครับผมใช่ฮะแต่ถ้าเกิดว่าไม่ยังไม่ออกก็ไม่เป็นไรผมก็จะขับคันนี้แหละไปครับผมเพราะว่ากูดูแล้วคันนี้ถึงแน่นอนแล้วขับดีด้วยแล้วที่บอกว่าตัวถังดีรถเต่าเนี่ยที่สำคัญจริงๆนะเขาดูพื้นว่าผุหรือเปล่าผมบอกเลยว่าคันนี้ไม่ผุนะไม่ผุเสาบันไดทุกอย่างสวย300,000 เท่าไหร่ 359,000 บาท 359,000 บาทลดได้นะครับเดี๋ยวค่อยมาคุยกันอ่ะขั้นต่อไปเลยอ่ะอันนี้ก็จะเป็น E66 แต่ต้องบอกว่าคันนี้มันจะมีความพิเศษอย่างนึงตรงที่ว่า
มันเป็นตัวพื้นฐานตัวถังเขาเป็น735แล้วเขาก็ไปเปลี่ยนเครื่องมาด้วยไปเป็นของเครื่อง740ก็คือได้ทั้งแบบออปชันที่หรูนะใช่ครับแล้วก็ได้เครื่องอยู่ที่สดแล้วก็พลังกำลังที่แรงขึ้นด้วยออปชันจัดเต็มนะคุณผู้ชมนะและ735แน่นอนคุณต้องมาสรุปบนราคาแน่นอนใช่ครับคุณผู้ชมต้องเข้าไปใกล้หน่อยเสียงไปบนสรุปนี่นะดูนะฮะนี่สรุปนะจากนะเดี๋ยวเราจะเปิดรถให้ดูนะคุณผู้ชมครับผมอันนี้นะเป็นขอดูห้องเครื่องก่อนว่ามันเปลี่ยนเครื่องมาเป็นเครื่องตัวไหนต้องบอกว่าเครื่องเนี่ยเป็นบล็อกใหม่แล้วครับผมลงเล่มเรียบร้อยใช่ฮะนะครับใช้งานกันยาวๆนะครับลองดูเครื่องยนต์กันมาคุณดูโอ้ดูสิเห็นไหมมันจะเป็นเครื่องคือถ้าเป็นของ735ที่เป็นเครื่องของตัวนี้เครื่องมันจะเป็นอีกตัวนึงอันนี้ก็ได้เป็นเครื่องเจเนเรชันที่ใหม่ขึ้นมาด้วยแล้วก็เป็น740นะครับใช่ฮะก็ใหม่แล้วนะใหม่นะไปดูคร่าวๆนะในคลิปว่ารถอะไรเหลือกันบ้างคันไหนราคาเท่าไหร่คงถ่ายแบบเจาะจงไม่ได้เพราะว่ารถมันเยอะมากนะครับเยอะมากต้องบอกว่าทุกคันเรามีรีวิวอยู่ใน YouTube หมดแล้วนะใช่ก็คือจริงๆแล้วต้องบอกว่าติดตามในช่อง YouTube ได้นะฮะเมกะโมโตนะคุณผู้ชมนะก็จะมีรีวิวรถหลายๆคันอยู่แล้วนะฮะนี่ให้คุณผู้ชมดูคร่าวๆนะเอากล้องให้เห็นด้วยข้างในเปิดด้วยข้างในด้วยมันมี2กล้องเห็นมั้ยฮะอ้าวพูดใครที่ตามหานะซีรีส์7นะฮะ E66 นะคุณผู้ชมครับอย่าพลาดนะผมบอกเลยใช่คันนี้ก็จะมีออปชันที่เขาก็มีซันรูฟนะแล้วก็ที่จะเหนือกว่า E66 ทั่วไปสเต็ปนึงก็คือจะมีเบาะหลังปรับไฟฟ้าได้ใช่เนี้ยก็คือได้ไปอีกสเต็ปนึงใช่คือต้องบอกว่าออปชันทุกอย่างใช้ได้หมดใช่ครับถ้าใครอยากเห็นก็เดี๋ยวไปดูคลิปย้อนหลังกันใน YouTube ที่จอดเป็นคันๆแต่นี่เราจะให้ดูว่ายังอยู่ใช่ฮะไหนยังอยู่บ้างราคาครับราคาคันนี้พี่กบเขายังไม่ได้เปิดเลยครับยังไม่ได้เปิดเลยเพราะว่าคันนี้เคยเขาเรียกว่านานแล้วก็เคยเปิดไปนานแล้วครับ400,000ปลายอ่ะจำไม่ได้แล้วเท่าไหร่ใช่ครับผมคันนี้แล้วก็ต้องบอกเลยนะผมไม่ได้มีแค่คันเดียวนะ489 499ประมาณนั้นแหละใช่ครับเราไม่ได้จำไม่ผิดนะครับผู้ชมฮะผมให้ดูอีกคันด้านข้างผมเลยดีกว่านะเป็น E66 ปิดฝากระโปรงนะผู้ชมครับผมคันนี้จะเป็นสีเขาเรียกว่าสีอะไรวะน้ำตาลสีน้ำตาลทองต้องบอกกับคุณผู้ชมว่ารถคันนี้เป็น LCI แล้วนะครับสังเกตดูนะครับไม่เหมือนกันไฟหน้ากับไฟท้ายเขาจะไม่เหมือนกันนะครับตัวนี้เขาเรียกว่าบ้านๆเราก็คือ Minor Change แล้ว Minor Change แล้วเป็นตัวใหม่กว่าครับผมนะครับคันนี้ราคาอยู่ 519,000 บาทครับผมแตกต่างกันไม่กี่บาทให้คุณผู้ชมเลือกเอาเองเปิดดูห้องเครื่องห้องเครื่องไหนฮะต้องบอกเลยนะว่าสีสันนะฮะคันนี้นะดูหรูดูพรีเมียมจริงนะสีน้ำตาลทองแบบนี้นะคุณผู้ชมครับผมและสีสวยรอบคันผมการันตีคุณผู้ชมครับดูสิคุณดูเครื่องเห็นไหมเครื่องจะไม่เหมือนกันกับเมื่อกี้ครับคันนี้ก็จะได้เป็นเครื่อง6สูบนะที่เป็นเครื่องแบบตัวของ Minor Change ไปแล้วนะก็จะเป็นรหัส N52 D30ใช่ฮะก็จะเป็นเครื่องเจนใหม่นะเจนใหม่แล้วนะขอดูภายในหน่อยคร่าวๆนะครับเผื่อคุณผู้ชมหลายๆคนอาจจะไม่เคยเห็นต้องบอกว่าภายในถึงกริปมากคนที่จะถามหาภายในสีเบสนี่ครับนะดูคือคันนี้ต้องบอกว่าได้เป็นภายในเบสนะแล้วก็ได้ลายไม้เป็นลายไม้เงาด้วยเห็นไหมฮะเบสในตำนานนะครับสวยไหมฮะใช่เพราะว่าความพิเศษของนี้อีกอย่างก็จะได้เป็นลายไม้เงาด้วยใช่เพราะว่าการที่มันเป็นลายไม้เงาของรุ่น E6 เนี่ยเขาจะได้มาคู่กับบอลล์ปั๊บฟ้าได้ด้วยคือหลายคนเขาไม่รู้ว่า LCI มัน Minor Change แล้วมาดูยังไงมันก็ไม่ใช่เครื่อง M54 อันนี้ยังไงก็แพงกว่าครับผมลูกค้าอยากได้มากเคยมาหาถึงเต็นท์เอาตรงๆนะต่อโคตรน่าเกลียดอ่ะจริงไม่ขายหรอกครับผมเก็บไว้ใช้ได้คืออย่างที่เราบอกงั้นน่ะน้อง LCI แล้วนะไฟท้ายเขาก็จะเปลี่ยนไปนะใช่ไฟท้ายนะดูคันนู้นนะคือราคาที่เขาต่อเขาขับตัวนู้นยังไม่ได้เลยที่ต่อใช่ครับราคาที่ต่อมาขับได้แค่ E46 ป้าไปแล้วไหวเปล่าดูดิไฟท้ายนะสวยขนาดนี้ดูสิใช่ฮะพร้อมใหม่8ล้านกว่ารถพร้อมใช้ทุกคัน519,000 บาทเอาไปเลยได้รถดีๆไปใช้ใช่ครับเบนต้องเข้าใกล้ๆกล้องนู้นหน่อยเสียงมันไม่ได้ยินนะในไลฟ์สดอ่ะโอเคนะตามมาดูซ้ายมือผมบ้างนะคุณยงพายE36 ใครนะที่หาอยู่นะ E36 ที่จัดฟิตเมนต์มาแล้วนะซื้อไปขับหล่ออย่างเดียวเลยนะผู้ชมครับผมนี่ผมแนะนำคันนี้เลยจัดฟิตเมนต์มาให้เรียบร้อยนะกระชนหน้าชุดแต่งเอ็มนะครับมีลิ้นเรียบร้อยนะล็อกขอบ18ตัวถังสวยที่สำคัญอะไรรู้ไหมซันรูฟอีกแล้ว
มันมีซันรูปซันรูปอีกแล้วต้องเข้าใจด้วยนะว่ามันมีซันรูปมีซันรูปนะแต่ว่าราคาแค่แสนกว่าบาทแล้วไม่ใช่ซันรูปอย่างเดียวนะเครื่องเขาเป็น M44 เดี๋ยวผมเปิดให้ดูน้องโอ้เปิด M44 คืออะไรเดี๋ยวผมต้องแจ้งก่อน M44 เนี่ยคือเครื่องที่อยู่ใน BMW Z3 ใช่ครับที่เป็นตัวสปอร์ตนะครับคันนี้มีหัวใจเป็น M44 ใช่และได้ซันรูปใช่ราคาอยู่เท่าไหร่แสนกว่าบาทนะ 189,000 บาท 189,000 บาทใช่ได้เครื่องได้ซันรูปซันรูปแท้นะไม่ใช่ซันรูปทำนะใช่ครับซันรูปแท้และก็ได้ชุดแต่งรอบคันพร้อมล้อใช่โอเคไหมคุณต้องไปทำอะไรแล้วและขับดีด้วยนะวันนั้นผมเป็นคนเทศเองนะฮะคุณผู้ชมนะกันนี้นะคุณต้องไปขับหล่อได้เลยเดี๋ยวเปิดหัวใจให้ดูกันนะคุณผู้ชมห้องเครื่องนะคุณผู้ชมว่า M44 เป็นไงดูดูสิดูดิคุณดูเห็นไหมโอ้โหคือต้องบอกว่าส่วนตัวผมชอบเครื่อง M44 มากเลยนะเพราะมันเป็นเครื่องที่แบบอัตราเร่งเขาเนี่ยบอกเลยว่าขับมันมากใช่แทบจะแบบอัตราเร่งการตอบสนองเนี่ยแทบจะเหมือนรถใหม่ๆเลยอ่ะคือมันแบบขับดีเหลือเชื่ออ่านะฮะ M44 เป็นไงคุณดูเอาแล้วกันนะครับผู้ชมเดี๋ยวผมจะให้ดูด้านในภายในหน่อยเข้ามานะฮะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะฮะผู้ชมครับผมและอย่างที่เราบอกนะว่าวันนี้นะผมมีโปรโมชั่นนะลดนะพิเศษสุดๆเลยนะผู้ชมนะโทรเข้ามาได้หลังไมค์เบอร์อะไรวะตอนนี้เบอร์ไหน0803355484นะฮะจะมีน้องเจเจสุดสวยนะรับโทรศัพท์ให้คุณผู้ชมอยู่นะครับผมหรือไม่ก็อินบ็อกซ์ผ่านเพจเมกะโมโตมาใช่ครับผมครับแต่ละคันผมมีส่วนลดให้นะพิเศษสุดๆนะวันนี้นะภายในเล็กน้อยก่อนอ้าวให้ดูกันมีแตกมีหักไหมดูสิเป็นยังไงเบาะมีขาดไหมดูสิโอเคไหมฮะรถบอกเลยบอกข้างหลังข้างในเป็นแบบหนังดำนี่สวยมากเลยนะส่วนสรุปไปดิอ่ะได้แสนหกเก้า BMW ซีรีส์3นกแก้วนะครับเครื่อง MCC มีสรุปครับผมเปิดได้ไหมสตาร์ทรถก่อนปุ๊บอันนั้นมันกระดกมองไม่เห็นชุดแต่งครบนะฮะพร้อมขี่ขับหล่อกันได้เลยนะคุณผู้ชมครับดูสิทุกอย่างใช้งานได้ระบบไฟฟ้าทุกจุดใช้งานได้สมบูรณ์บอกเลยนี่คือซันรูปแท้นะครับไม่ใช่ซันรูปเจาะหรือทำนะครับมันเป็นของตรงรุ่นมันก็คือรถตัวนอกนะครับ E36 นกแก้วสีเขียวผ่านไปแล้วดับเครื่องเราจะมี E36 อีก1คันนะครับน่าสนใจครับผม E36 อีก1คันนั่นก็คือตัวนี้เขาเรียกว่าเจ้าคอมแพคหลายๆคนอาจจะคิดว่าเป็นคูเป้ไม่ใช่นะคูเป้จะเป็นอีกทรงหนึ่งคูเป้จะเป็นตัวยาวคอมแพคเป็นตัวสั้นนะผู้ชมนะคอมแพคก็จะเป็น2ประตูเหมือนกันเดี๋ยวพี่เบนซ์ขอดูมิติรถหน่อยนะเป็น2ประตูโคตรสวยนะครับคันนี้โคตรสวยผมบอกเลยใช่ครับสีขาวรถเดิมโรงงานเครื่องเดิมโรงงานนะครับคันนี้อยู่เท่าไหร่ครับคันนี้อยู่ที่ 329,000 บาทครับผม 329,000 บาทได้คอมแพคสวยๆไปขับนะครับเดี๋ยวนี้เก็บไว้ราคามีแต่ขึ้นนะสำหรับ BMW Compact E36 ไม่ว่าเป็น2ประตูตัวไหนก็แล้วแต่จะเป็นคูเป้หรือ Compact เปิดห้องเครื่องผู้ชมนะเดี๋ยวผมจะให้ดูคันนี้ต้องบอกเลยนะว่ารถเดิมๆจริงแล้วออกทริปกับเรามาแล้วด้วยนะไปต่างจังหวัดก็คันนี้ไปนะถึงแน่นอนแล้วขับโคตรดีมากและตัวถังของเขาบางเดิมสวยทุกอย่างจริงนะครับทะเบียนภาษี2566ยาวดูนะครับอันนี้คือรหัสเครื่องเป็น M43 ใช่ครับผม43ครับ40ครับไอ้43 43คุณชมครับนะก็นี่ไงแห้งๆแล้วต้องบอกอีกอย่างนะว่ารถทางร้านเราไม่มีติดแก๊สเลยนะใช่เพราะรถแก๊สเราไม่ได้เอาเข้ามานะคุณชมนะฮะไม่ใช่ไม่มีแค่ติดแก๊สไม่กอไม้ด้วยครับผมการันตีการันตีนะครับไม่มีกอไม้คือต้องบอกว่าด้วยว่า E36 ที่เป็นตัวคอมแพคในตลาดเนี่ยมันก็มีน้อยอยู่แล้วครับแล้วที่ยังได้เป็นเครื่องเดิมเนี่ยรถสภาพสวยๆเงี้ยบอกเลยว่ายิ่งน้อยนะครับผมแล้วก็เก็บเถอะคุณผู้ชมใช่300,000หน่อยนะ329,000บาท329,000บาทขอดูภายในหน่อยผมมีส่วนลดพิเศษนะผมมีส่วนลดพิเศษนะทุกคุณโทรมาได้นะคุณชมดูภายในหน่อยมาเปิดข้างในกันหน่อยครับพี่ก๊อฟเดิมอ่ะครับเดิมๆทุกอย่างนะครับผู้ชมเก็บสะสมกันได้นะรถแบบนี้นะไม่ได้มีมาบ่อยๆบอกเลยนี่แผงประตูทุกอย่างนะครับภายในยังสวยงามนะครับเห็นไหมฮะเบาะไม่มีขาดนะครับไม่มีขาดเลยนะครับคอมแพคเวลาขึ้นปึ๊บนี่กดตรงนี้นะฮะด้านในเห็นไหมฮะสวยงามนะครับคุณผู้ชมผ่านไปรถมันเยอะนะครับใครอยากได้คันไหนเดี๋ยวค่อยมาดูเจาะลึกกันอีกทีนึงก็ได้นะครับเป็นอ่านคอมเมนต์ลูกค้าครับยังไม่มีใครคอมเมนต์ดูนะถ
ข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะขอบคุณมากครับต่อมาที่โนวาแดนนะวันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ E46 ไฟยกแท้ครับคุณผู้ชมคันนี้เป็นเครื่อง N464 ซูปก็จะบอกว่าคันนี้จะมีความพิเศษอย่างนึงที่ว่าคันนี้เขาเพิ่งยกเครื่องมาใหม่ยกเครื่องพร้อมเกียร์มาใหม่นะอายุเครื่องที่วางไปเนี่ยยังเพิ่งปีนิดๆเองเท่ากับว่าผู้ชมก็จะได้รถที่เครื่องค่อนข้างสดเลยใช่แต่งแล้วด้วยมีล้อเห็นไหมฮะเครื่องเกียร์สมบูรณ์นะเออแล้วก็ยางใหม่ด้วยยางใหม่ล้อใหม่เรียบร้อยนะล้อฮามานนะได้ยางแบบปีค่อนข้างปีใหม่เลยปี20ครับเอาเครื่องให้ดูนิดนึงได้ไหมฮะเปิดให้ดูหน่อยคันนี้ราคาบอกราคาก่อนดีกว่าราคาจับต้องได้เลย 249,000 บาทนะคุณผู้ชมนะ 249,000 บาทผมมีส่วนลดพิเศษให้นะวันนี้นะผมมีส่วนลดพิเศษให้นะฮะไปหา E46 นะไม่ควรพลาดนะคันนี้จะเป็นเครื่อง4สูบนะ N4 4อะไรวะ42 46 46 46เออ N46 แล้ว N46 นะคุณผู้ชมนะครับเป็นยังไงห้องเครื่อง N46 โอ้โหดูสิคุณผู้ชมวางใหม่เจ๋อมั้ยแล้วก็ไม่แก๊สนะไม่แก๊สนะคุณผู้ชมไม่แก๊สนะคุณผู้ชมทุกอย่างพร้อมใช้งานจริงๆนะเพราะว่าเราเช็คมาหมดแล้วนะใช่อันนี้คือต้องย้ำนะว่าใหม่ทั้งเครื่องทั้งเกียร์นะใช่ครับผมไม่มีอะไรเลยขอดูภายในหน่อยสิแต่ทางนู้นดีกว่ากว้างต้องตามเส้นไปคือต้องบอกว่าคันนี้เป็น318 SE ด้วยนะไม่ใช่ IASE นะครับ Special Edition เนี่ยแล้วก็จะเป็นสีเบจลายไม้พวงมาลัยสังกาเนี่ยพวงมาลัยเป็นเปาแล้วนะครับใช่เห็นไหมฮะสวยๆนะครับสวยๆผมการันตีนะครับรถทุกคันไม่มีชนหนักไม่มีตกน้ำไม่มีกรอไม้ใช่ไม่มีกรอไม้นะครับครับขอดูด้านหลังหน่อยได้ไหมนี่ด้านหลังนะครับคุณผู้ชมสวยๆเลยครับผมภายในสวยงามนะครับเห็นไหมฮะสวยทั้งภายนอกและภายในคันนี้ค่าตัวอยู่เท่าไหร่249,000 บาทครับ249,000 บาทได้ครับ E46 พร้อมของแต่งและเครื่องเกียร์ชุดใหม่แล้วเรียบร้อยรถไม่เคยติดแก๊สเช่นกันใช่ครับผมต่อกันที่ Toyota Previa ครับหนึ่งนะครับให้ดูเจ้า Previa คันนี้ก่อนให้เลื่อนมอไซค์ออกนะครับ Toyota Previa คันนี้นะครับต้องบอกคุณผู้ชมว่ารถเดิมๆสภาพเดิมจากโรงงานทั้งภายในและภายนอกต้องบอกว่าหายากแน่นอนและคือมันประวัติดีด้วยนะเจ้าของก็เป็นถึงแบบระดับผู้บริหารสายการบินนะใช่ไม่ใช่ต่างตันนะระดับผู้บริหารสายการบินเลยนะประวัติดีนะครับเบนซ์ต้องเห็นไหมฮะนี่คือภายนอกเขานะครับพรีเวียแล้วต้องบอกว่าคือจริงๆแล้วทุกวันนี้นะพรีเวียนะฮะเขาจะมีกลุ่มของเขานะผู้ชมนะใช่แล้วเขาก็แต่งรถไม่ว่าจะเป็นทำเป็นรถแคมเปอร์นะหลายคนนะผู้ชมนะที่เอาไปใช้งานเพราะว่าหนึ่งคือราคาไม่แพงจับต้นได้อะไรนี่คือภายในนะครับผู้ชมเห็นไหมฮะแล้วมันสามารถไปแต่งได้หลายแนวนะใช่เพราะบางคนแคมเปอร์ปุ๊บบางคนก็อ่ะไปทำเตี้ยเป็นวีดีครับผมเครื่องตัวเดิมเบื่อแล้วอยากเปลี่ยนเครื่องตอนแรกเครื่องโตโยต้าก็สามารถใส่ได้หลายใช่นะต่างประเทศผมเห็นเขายกสูงนะใส่ล้อใส่ล้อใหญ่ๆอ่ะล้อยางล้อเลยนะกุ้ยอ่ะเลยคนหล่อเลยอ่ะอันนี้คือรถเดิมเอามาดูเครื่องกันหน่อยเครื่องไม่มีเครื่องหายคือต้องบอกว่ารุ่นนี้ก็คือเครื่องเขาจะอยู่ตรงกลางนะข้างหน้าก็จะมีแบบพวกหมอน้ำกระปุกพังน้ำอะไรทั้งหลายก็คืออยู่ตรงนี้ครับผมพอดีมันก็เซอร์วิสง่ายไม่ต้องแบบไปเปิดใต้ท้องใช่ฮะเขาเรียกใต้เบาะใต้เบาะเซอร์วิสครับราคาค่าตัวเจ้าพรีเวียคันนี้คันนี้ราคาอยู่ที่ 189,000 บาท 189,000 ได้รถสภาพนี้คุณผู้ชมต้องไปดูสภาพก่อนไปดูมาให้ครบทุกที่ครับให้มาดูที่เมกะโมโตเป็นที่สุดท้ายเวลาจะดูรถนะครับให้ไปดูมาให้ครบก่อนแล้วมาดูที่เราเป็นที่สุดท้ายจริงใช่ครับนะครับเปิดดูข้างหลังดีที่พรีเวียราคาตั้งแต่ 200,000 กว่านะใช่ว่าสภาพมันได้แบบนี้หรือเปล่านะครับเห็นไหมครับนี่กำมะหยี่แท้โรงงานนะบอกเดิมเป็นกำมะหยี่นะแล้วบอกหลังก็ยังสามารถพับได้ปกติด้วยนะใช่บอกถือว่าสภาพสวยเลยนี่เป็นกำมะหยี่แบบนุ่มๆฟูๆโอเคมาต่อกันที่ E46 สีบอลหน่อยครับของ E46 สีบอลมันบ้านะคุณผู้ชมนะคันนี้จะเป็นตัว323นะครับคุณผู้ชม323ครับ6สูบ6สูบใช่ฮะนะครับ6สูบอ่ะพี่เบนซ์พากล้องต้องขอไลฟ์สดไปอ่ะอภัยนะคุณผู้ชมนะบางทีเราเดินอาจจะลำบากนิดนึงนะบอกราคาค่าตัวหมดเลยนะ3 2 3 6สูบคันนี้อยู่ที่
259,000 บาทเท่านั้นนะคุณชมต้องบอกเลยว่าคันนี้เป็นรถเดิมๆนะหลายๆคนหารถเดิมๆเราไม่ได้มีแต่รถแต่งนะรถเดิมๆเราก็มีนะเพราะว่าบางทีผู้ใหญ่อาจจะอยากจะใช้อะไรอย่างนี้นะครับเรามีให้ครบนะทุกอย่างนะคุณชมเดี๋ยวเปิดห้องเครื่องกันให้ดูนะฮะ6สูบนะครับก่อนดูห้องเครื่องนี่ชอบมากเลยนะนี่สัญลักษณ์ของ BM มีวงแหวนนะครับไปสวยติ๊ดเลยอ่ะนี่ครับก็จะเป็นเครื่อง6สูบ M52U นี่เป็นเครื่อง6สูบนะครับครับผมเห็นไหมฮะเดิมๆแห้งๆนะคุณชมฮะแล้วก็ไม่มีติดแก๊สนะฮะครับผมอ้าวปิดเลยภายในสวยอ่ะขอดูหน่อยอ่ะมาออกทางนี้ได้ไหมฮะเพราะฝั่งนี้เปิดไม่ได้มันจะแคบนิดนึงนะครับฝั่งนี้นะครับว่ารถมันจอดอยู่อ่ะใครมีคำถามอยากจะถามเรานะถามได้นะยินดีตอบทุกอย่างนี่นะครับนี่นะครับภายในเป็นแบบนี้นะครับโอเคไหมครับก็ได้เป็นสีเทาบอกภายในเทานะแล้วก็สวยพอไหมครับเห็นไหมฮะคอนโซลไม่มีแตกหักนะครับใช่จะลองซูมคอนโซลหน่อยนี่นะครับเบาะหลังนะครับยังอยู่ในสภาพที่สวยงามอยู่นะครับคันนี้เป็น3236สูบย้ำกันอีกรอบนึงออปชั่นทุกอย่างใช้ได้หมดรถที่ร้านทุกคันนะครับเราต้องทำให้ออปชั่นทุกอย่างใช้ได้หมดนะครับครับโอเคเดี๋ยวพาไปดูคันนู้นต่อเลยครับคันนี้อยู่เท่าไหร่นะคันนี้ 259,000 บาทพี่เบนซ์ตามพี่เบนซ์ติดกล้องนู้นไปเลยต่อมานะครับชมนะครับคันนี้นะเป็นE39 นะคุณผู้ชมเป็น525คันนี้ต้องบอกว่าผมได้จากการวางเครื่องลงไปซึ่งเป็นเครื่องบ็อกเดิมนะของพี่เอ็มนะเป็น5256สูบนะผู้ชมนะเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูกันนะบอกราคาค่าตัวก่อนเลยดีกว่าหลายๆคนที่ถามหา E39 นะผมมีนะคันนี้นะแล้วเครื่องเฟิร์มด้วยนะราคาค่าตัวอยู่ 249,000 บาทเท่านั้นนะผู้ชมอย่าลืมว่าผมมีส่วนลดให้พิเศษนะโทรเข้ามาหลังไมค์นะวันนี้นะครับตัวถังสวยงามสีบอลสวยงามรอบคันนะฮะผู้ชมเบาะภายในสีดำนะระบบไฟฟ้าใช้งานได้หมดเดี๋ยวให้ดูเครื่องกันนิดนึงนะฮะผู้ชมว่าตัวเครื่องของเขาเป็นยังไงกันบ้างนะฮะคันนี้ก็จะเป็น6สูบเช่นกันนะครับคุณผู้ชมรหัสเครื่องของเขาก็จะเป็น M52 นะครับเดี๋ยวสักครู่นะระหว่างนี้เดี๋ยวพาคุณผู้ชมเดินชมภายในกันก่อนนะครับให้นี่คุณเปิดฝาโปร่งก่อนภายในของ E39 คันนี้นะครับภายในเธอเป็นสีดำนะครับคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าสีดำสวยงามนะครับเปิดประตูได้เลยเจนะครับสีดำนะครับสวยงามนะครับมีลายไม้นะครับตัดลายไม้เรียบร้อยนะครับคอนโซลไม่มีแตกหักนะครับไม่มีแตกเลยลายไม้ก็ไม่มีแตกหักไม่มีซุดไม่มีร้าวนะครับคุณผู้ชมเบาะทุกตัวนะครับไม่มีขาดนะครับไม่มีขาดนะครับเห็นไหมฮะออปชั่นทุกอย่างระบบไฟฟ้าทุกอย่างใช้ได้หมดนะครับอย่างที่บอกไปให้คุณผู้ชมไปดูมาให้ครบทุกที่ให้มาที่เมกาโมโตเป็นที่สุดท้ายแล้วเอาสภาพมาวัดกันนะครับเพราะว่าร้านเราเนี่ยซีเรียสเรื่องสภาพรถมากนะครับไม่ได้รับซื้อทุกสภาพนะครับคืออยากบอกว่าถ้าลูกค้าที่กำลังหา E39 อยากให้มาดูคันนี้มากเพราะว่าวันที่ผมรีวิวบอกได้เลยว่าโหรีวิวไปยังขนลุกไปเลยว่าเฮ้ยมันสวยได้ขนาดนี้เลยภายในเนี่ยนะครับผมเป็นเครื่องยนต์นะที่บอกว่าผมวางลงไปใหม่นะจะเป็น525นะคุณผู้ชมมะนี่เฟิร์มเลยทุกอย่างนะนั่นปึ๊กแล้วก็เดินทางด้วยระบบน้ำมันล้วนนะคุณผู้ชมราคากันอีกรอบหนึ่งราคาคุณผู้ชมครับ249,000 บาทเท่านั้นเอง249เดี๋ยวจะบอกให้นะเพราะว่าส่วนลดทุกคันตอนท้ายจะอยู่ท้ายรายการหมดครับนะครับ Benz W123 ผ่านการรีสโตร์มาแล้วนะครับรถคันนี้รีสโตร์มาแล้วเฉพาะภายนอกครับผมทำไมรีมาขนาดนี้แล้วถึงไม่รีภายในครับผมเพราะว่าภายในเนี่ยเจ้าของเขาซีเรียสว่าเขาต้องการให้เป็นเบาะเดิมหนังเดิมทุกอย่างจากโรงงานครับผมเพราะว่าก่อนรีสโตร์เนี่ยสีมันไม่ไหวแล้วครับเลยต้องทำให้มันสีมันสวยและภายในเดิมใช่ฮะให้ดูครับเห็นไหมฮะลูกค้าที่ถามหา CLK นะฮะผมขายไปหมดแล้วนะครับตอนนี้นะ CLK หมดนะครับเดี๋ยวมีเข้ามาเดี๋ยวบอกแน่นอนนะคุณผู้ชมนี่มาถึงรถคลาสสิกกันบ้างนะที่ก๊อฟบอกนะเป็น W123 รีสโตร์มาแล้วนะคุณผู้ชมนะสวยงามทุกอย่างเดิมๆทุกจุดผมบอกเลยเล่นรถจะให้มีราคาต้องเล่นรถเดิมเครื่องเดิมใช่นะฮะนี่คือเครื่องเดิมจากโรงงานนะครับคุณผู้ชมรถคันนี้เป็นตัว6สูบนะครับหายากนะ6สูบใช่แล้วก็พวกเพจคู่ตัวรถเขาที่ยังเดิมก็ยังอยู่นะเห็นมั้ยใช่เพราะว่าจะเป็น4สูบและส่วนใหญ่ครับผมกับ W123 คันนี้ที่เป็นรถเดิมแบบนี้ราคาอยู่เท่าไหร่นะพี่เบนราคาคันนี้นะผมบอกเลยว่ามันรีสโตร์มาแล้วนะฮะคุณผู้ชม299,000 บาทผมบอกนึงคือไม่ได้แพงนะคุณไปไล่ดูไอ้รถ
ขอโทษรถแซงก็บาดก่อนนะว่ามันผูกขนาดไหนนะแล้วกว่าจะปั้นให้ได้ขนาดนี้หมดหลายแสนทั้งใช้เงินทั้งใช้เวลาบอกแล้วว่าหมดหลายแสนนะแต่ว่าคุณซื้อคันนี้คุณก็ได้ขับได้หล่อเลยนะครับเพราะว่าเราทำมาให้แล้วนะไม่เชื่ออ่ะขอดูที่ภายในเดิมเป็นยังไงดูครับภายในเดิมนี่คือภายในเดิมนะไม่ใช่ไม่มีตำหนินะภายในมีตำหนิบ้างแต่ต้องบอกว่ามันคือของเดิมผ่านการเวลามาคุณผู้ชมเห็นไหมใช่มันคือภายในสีเขียวเห็นไหมฮะเห็นไหมภายในเขียวทุกอย่างเดิมคอนโซลเดิมไม่มีแตกแล้วอยากให้ดูตัวแม้กระทั่งพื้นพรมรถเห็นป่ะก็เป็นสีเขียวนะเนี่ยบอกเลยว่าสภาพภายในเนี่ยคือสวยเลยสายประตูเขียวเห็นไหมครับอาจจะมีร่องรอยตามการใช้งานสีไม่เท่ากันบ้างแต่คือภายในเดิมนะครับคือเขาเก็บความเดิมนะรถอย่างนี้นะยิ่งเดิมเท่าไหร่ยิ่งมีมูลค่ามากนะคุณผู้ชมให้ทำใหม่ใครๆก็ทำได้แต่คุณจะทำแล้วมันจะเหมือนเดิมหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะแล้วผมการันตีได้ด้วยนะรถคันนี้วิ่งทางไกลได้นะครับ1-2-3นะหมดดูสีดิเขาเรียกว่าสีเขียวตองนะครับผมพัดเทียวหน่อยนะครับออกพัดเทียวหน่อยถูกต้องมาคันต่อไปเลยนะครับไล่จากตรงโน้นดีกว่าด้านหน้าดีกว่าให้คุณผู้ชมได้ชมกันด้านหน้าของเรานะครับโฟล์คคาราเวลนะครับคันนี้จะเป็น T5 เครื่องเบนซินนะครับ V6 ครับสีเขียวอีกแล้วนะครับสีก็จะเป็นสีเขียวออกสไตล์เขียวอ่อนๆประตูไฟฟ้าซ้ายขวานะครับผมไหนๆอุ้มลองคลิกให้ผู้ชมดูอีกรอบนึงประตูไฟฟ้าซ้ายขวาใช้งานได้ปกติไหมลองคลิกปิดดูครับผมดูสิเห็นไหมฮะเป็นไงยังจัดอยู่ในรถหรูอยู่นะครับสำหรับคาราเวลนะครับทุกวันนี้ยังวิ่งใช้งานกันได้ดีนะครับครับผมดีไม่ดีขึ้นอยู่กับช่างด้วยนะผมจะปูทางให้กับลูกค้าทุกคนนะครับครับผมไม่ให้ฟันลูกค้าเราเด็ดขาดครับผมนะครับเวลาไปซ่อมนะฮะสวยงามนะคาราเวลนะครับผู้ชมคุณลองดูนี่ผมจะบอกราคาค่าตัวก่อนเลยดีกว่านะผู้ชมครับครั้งนี้นะราคาค่าตัวอยู่ 369,000 บาทเท่านั้นนะดาวได้ด้วยนะดาวได้ 49,000 นะผู้ชมนะใครที่ถามหารถตู้อยู่อย่าพลาดเลยนะผู้ชมผมยังมีเก็บไว้เลยนะนี่เห็นไหมให้ผู้ชมได้ดูนะใหญ่นะผมบอกเลยครบหมดภายในสวยนะครับผู้ชมครับคาราเวลคันนี้งานเห็นไหมได้อะไรกันบ้างด้านคนขับเห็นไหมครับลองเข้าไปนั่งนี้พี่เบนซ์มันว่าโอ้โถงขนาดไหนพี่เบนซ์ขึ้นก่อนเลยโอ้โหเป็นไงบ้างฮะนี่ต้องบอกว่านั่งแล้วแบบว่ารู้สึกว่าผมป่าเบนป่าเบนป่าเบนมากเลยนะมีเครื่องนะครับเป็นไงที่ท่านผู้ชมนะฮะเรียบร้อยทุกอย่างนะมีคอนโซลนี่ทุกอย่างสวยงามนะคุณดูนะการนั่งนะฮะทุกอย่างนะนั่งดีแล้วก็แอร์ของเขามี3แถวสองแถวหน้า1แถวนะเป็น3ตอนนะใช่ครับแอร์เย็นนะผู้ชมภายในสวยบอกเลยว่าสวยจริงแล้วก็คือเขาเป็นรางสไลด์ด้วยนะสำหรับคนที่ขาสั้นขายาวสามารถเลื่อนเพื่อปรับได้แบบตามใจเลยอเนกประสงค์ใช่ครับผมครับราคาค่าตัวอีกรอบนึงคันนี้อยู่ที่369,000 บาท369,000 บาทครับผมไปกันแบบเร็วๆเลยนะครับรถยังมีอีกหลายคันใช่ครับผม BM แล้วมันอยู่ซีรีส์5นะครับคันนี้เป็น E34 ครับต้องบอกกับคุณผู้ชมว่าจริงๆแล้วสัปดาห์ที่แล้วได้ติดจองเป็นที่เรียบร้อยตั้งแต่เราลงไปครั้งแรกแต่ว่าลูกค้ายังไม่สะดวกรับรถนะครับเพราะว่าต้องใช้เงินไปทำอย่างอื่นก่อนอันนี้คือลูกค้าโทรมาเสียดายมากใช่เพราะว่ารถสวยมากนะครับสำหรับ E34 คันนี้นะครับใช่ครับผมแล้วต้องบอกว่าคันนี้นะผมจัดฟีดเมนต์มาเอาใจกันไปเลยนะผู้ชมมาพร้อมร้อมแม็กซ์ BBS นะฮะแล้วก็โหลดด้วยเรียบร้อยนะใช่แล้วพร้อมหล่อนะขับได้เลยผู้ชมครับที่สำคัญนี่ทะเบียนสวยๆแบบนี้นะต่อให้ไปด้วยนะต่อ51ไม่พอคันนี้เป็นเครื่อง M20 อ้าวมาดูหน่อยแล้วต้องบอกกับคุณผู้ชมว่าล้อ BBS อีกใช่ครับผมเห็นไหมจัดฟิตมาแล้วคือผมยังไม่ได้ประกาศว่าหลุดจองนะคันนี้นะเพราะว่ายังคิดว่าเผื่อเขาพร้อมแล้วมารับแต่ไม่เป็นไรก็คือประกาศหลุดจองวันนี้เลยแล้วกันนะครับเพราะว่ามันผ่านเลยเวลามาแล้วแล้วต้องบอกว่าหนึ่งแรงไอเทมคือเครื่องยนต์ของเขานะเครื่องยนต์ M20 ในตำนานนะคนที่เล่นเรือเนี่ยรู้ดีแน่นอนนะว่าเครื่องตัวนี้เหนียวหนึบขนาดไหนนะคนจะไปโมโหใส่เรือกันมากนะผมบอกเลยแล้วสำหรับเครื่องตัวนี้ที่อยู่ในคันนี้บอกได้เลยนะว่ามันแรงเหลือเชื่อมากเพราะวันที่ผมได้ลองขับรีวิวเนี่ยตอนแรกคิดว่าแบบเอ้ย M20 มันจะอืดไหมบอกเลยพอตอนขับโหมันมากใช่ครับแล้วนี่มันเป็น6สูบนะแล้วให้ดูสภาพเครื่องเห็นไหมก็คันนี้เครื่องแห้งๆครับผมราคาอยู่ที่169,000 บาท169,000 บาทครับได้เครื่อง MG ใช่ทะเบียนตอง51นะครับได้จัดฟิตเมนต์แล้วเป็นล้อ BBS นะครับ18นะครับมีออฟเซตนะครับใช่ขอดูภายในหน่อยไม่เชื่อว่าสวยหรือเปล่าบอกเลยภายในดำนะไม่แพ้ภายนอกแน่นอนภายในนะครับ
ผมต้องบอกว่าระบบไฟฟ้ากระจกทุกบานใช้ได้หมดนะครับใช่เห็นไหมฮะภายในดำเราก็ได้แบบหัวหมอนไฟฟ้าใช้ได้หมดนะครับคุณผู้ชมครับเห็นไหมฮะสวยนะพวงมาลัยนี่บอกเลยนะสวยมากเลยนะโลโก้ใส่คลิปเลยครับใครอยากได้คนไหนแจ้งได้เลยด้านหลังก็สวยงามนะฮะเดิมๆครับผมนี่นะครับเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะขอบคุณมากครับรถสวยครับขอบคุณมากๆครับผมขั้นต่อไปกันเลยมาฝั่งไหนดีนะครับไล่จากขวาสุดแล้วกันนะครับ W204อันนี้เป็น C200ป่ะอันนี้ C200 คอมพิวเตอร์ใช่ครับ C200 คอมนะฮะ W204นะคันนี้รถคันนี้ปี2009นะฮะคุณผู้ชมอวังการ์ดตัวท็อปเป็นอวังการ์ดตัวท็อปและเป็นรถมือเดียวนะครับคุณผู้ชมรถมือเดียวราคาอยู่เท่าไหร่พี่เบนราคา 569,000 บาทนะฮะ 569,000 ได้รถมือเดียวไปใช้และได้เป็นตัวท็อปอวังการ์ดใช่ครับนะครับลองดูนะเดี๋ยวผมจะเปิดเครื่องให้ดูนะคุณผู้ชมครับไปดูห้องเครื่องกันนะครับระบบอัดอากาศเป็นแบบคอมเพรสเซอร์แล้วใช่ครับก็ทำให้ขับมันมากยิ่งขึ้นแล้วก็ประหยัดน้ำมันมากขึ้นกว่าเครื่องบล็อกเก่าของเขาใช่ครับผมทุกอย่างสวยงามนะสีรอบคันนะตัวถังเราไม่มีชนหนักนะผมการันตีนะแล้วไม่เคยติดแก๊สเลยนะครับคุณผู้ชมภายในสวยมากเดี๋ยวไปดูภายในกันดีกว่าขอดูภายในหน่อยเจตามพี่เบนซ์หน่อยภายในฮะนี่นะภายในของตัวอวังการ์ดเขาก็จะเป็นสีนี้นะก็ทิมตรงนี้เป็นสีเทาก็จุดให้บ้านสวยนะครับนี่ฮะไฟด้านล่างติดหมดใช่นะครับทุกอย่างเลขไม้145,700กิโลไม้แท้นะการันตีไม้แท้ไม้แท้การันตีนะครับไม่มีการกรอไม้เด็ดขาดนะครับคุณผู้ชมครับครับเบาะทุกอย่างสวยงามนะครับเห็นไหมฮะคอนโซลทุกอย่างไม่มีแตกหักนะครับพร้อมใช้กันจริงเบาะเดิมคอนโซลเดิมจากโรงงานนะครับใช่ครับผมระบบไฟฟ้าทุกอย่างใช้ได้หมดนะครับใช่ได้ครับจุดนะคุณผู้ชมครับนี่นะฮะด้านหลังนะสวยงามจริงๆนะคุณผู้ชมครับบอกเลยนะเป็นไงกันบ้างสวยมากจอแอร์หลังด้วยนะแยกโซนนะคันนี้นะฮะสวยๆถ้าเป็นคนก็หมวยหมวยเลยขาวๆหมวยหมวยเลยนะครับนี่ก็ยังใช้งานได้หมดระบบไฟฟ้าสั่งการจากรีโมทยังใช้งานได้นะปิดไมค์ขออีกทีดิส่วนรถพิเศษสุดๆนะคุณผู้ชมครับผมวันนี้นะฮะก็ยังใช้งานได้ปกตินะใช่ฮะแล้วรุ่นนี้มันเป็นกุญแจทรงแบบเขาเรียกนะทรงลำเต้าแบบใหม่ครับ S1 นะ S1 ผมขายไปแล้วนะ S1 หมดนะครับช่วงนี้ใช่แล้วนะคุณผู้ชมครับผมมาดูรถในตำนานนะครับยุค90อีกคันหนึ่งที่เป็นกระแสคนกำลังฮิตเล่นกันอยู่ตอนนี้ใช่นั่นก็คือ W201190E ครับผมต้องบอกกับคุณผู้ชมว่า 190E ที่ร้านมี2คันคันนี้จะเป็นเครื่อง 1.8 ครับอีกคันหนึ่งสีทองจะเป็นตัว 2.0 ครับผมนะครับเดี๋ยววันนี้เอา 1.8 ให้ดูก่อนตอนนี้คุณลองดูนะความเดิมนะแล้วก็ต้องบอกเลยนะว่าคันนี้นะผมการันตีเลยว่าทุกอย่างวิ่งดีจริงๆนะเพราะว่าเราเช็คระบบทุกอย่างมาจากอู่ที่เชื่อถือได้และเป็นอู่เบนซ์เท่านั้นนะคุณผู้ชมครับผมแล้วบอกคุณผู้ชมด้วยว่าสีมีเก็บมาแล้วนะสีเก็บมาแล้วไม่เก็บไม่รอดหรอครับรถมันอายุเยอะแล้วคือแต่ที่เก็บมาแล้วคือจริงๆแล้วรถเขาไม่ได้ชนหรืออะไรนะผมการันตีนะเป็นรอยขีดข่วนของขนแมวขนอะไรซึ่งถามว่ามันรอบๆคันหลายๆชิ้นน่ะถ้าเราพ่นเป็นชิ้นน่ะสีมันก็จะไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นผมอาบน้ำให้เลยจัดคันเลยดีกว่าครับผมราคาห้องอบอย่างดีนะไม่ได้ทำแบบว่าถูกๆอู่ทักฟรีนะคุณผู้ชมนะไม่เอานะไม่มีนะเราไม่มีนะครับทำสีถูกที่ร้านไม่มีนะครับไม่มีคอร์สนั้นนะครับครับผมเดี๋ยวให้ดูพวกความเดิมนะสติ๊กเกอร์เดิมๆของโรงงานเห็นป่ะก็นี่นะติดอยู่ครบนะแค่พูดตัวของเขาก็ยังเห็นป่ะอยู่ครบเลยครับนี่พวกเลขตัวถังก็เห็นไหมชัดๆเลยนะสภาพของเครื่องสวยคลิปครับโอเคขอดูราคาหน่อยปิดฝากระโปรงราคาคันนี้นะ 169,000 บาทผมต้องบอกอย่างนี้คุณไปหาดูดีๆนะ190หรือ Baby Benz ทุกวันนี้มือเล่นกันถึง 300,000 กว่าใช่ 300,000 กว่านะคุณผู้ชมของผมเนี่ย 169,000 ผมว่าผมไม่แพงอยากจะให้คุณผู้ชมมาดูราคาแล้วก็มาดูตัวรถจริงๆนะแล้วไปเทียบกันนะว่าแสนกว่าบาทที่อื่นกันที่ผมคันไหนคลิปกว่าทุกอย่างเดิมพังแล้วคืออยากจะบอกว่าที่พี่เบนซ์บอกมีเล่น 300,000 กว่าเนี่ยใช่ขออีกนิดนึงแล้วกันนะในตลาดอะราคาที่มี2ป้าย3กว่า1ในนั้นน่ะมีรถเก่าแล้วเราด้วยนะและเจ้าของเขาไปแต่งต่อครับผมไม่ว่าเขาไปแต่งต่อแล้วปรับจัดพิมพ์เป็นสวยเนี่ยมูลค่าเพิ่มขึ้นอีกใช่นะครับเปิดดูภายในหน่อยอยากให้ดูภายในนะเดิมๆคันนี้กันจริงๆนะว่าเธอสวยจริงอย่างที่ผมบอกหรือเปล่านะลองดู 190E นี่ไงเดิมเบาะเดิมนะครับนี่คือเบาะเดิมโรงงานนะนะคอนโซลไม่มีแตกหักนะครับช่องแอร์ในตำนานเขาบอกว่าชอบแตกกันนี่คันนี้คันนี้ไม่แตกคือต้องบอกว่าอันนี้เจ้าของเก่าเบิกมาใหม่นะเฉพาะแค่ตรงนั้นนะช่องแอร์นะ8,500 บาทของใหม่ของแท้ใช
ช่องแอร์ไม่ถูกนะครับคุณผู้ชมแล้วก็จุดด้อยของ 190E ก็เป็นที่ช่องแอร์นี่แหละครับนะครับเห็นไหมฮะตรงสวยรถสวยสีสวยภายในเดิมครับดีมากบอกเลยโคตรดีอันนี้คือบอกเลยว่าคันนี้ที่ผมบอกว่ามันเหมือนเครื่องแบบ 1.8 บวกๆอ่ะขับแบบมันเหลือเชื่อไม่อืดนะไม่ใช่เปิดดูแล้วก็อยากให้พี่คอนดูข้างหลังอีกอย่างนึงก็คือท้ายของ 190E เนี่ยครับมันจะเป็นพลาสติกปูอย่างนี้ใช่ไหมซ้ายและขวามันจะชอบแตกหักหายกันไปหมดแล้วส่วนมากนะฮะใช่ส่วนใหญ่คันนี้แต่คันนี้ก็ยังอยู่ในสภาพที่ถือว่าสวยนะสวยนะฮะไม่แตกนะไม่แตกนะฮะไม่ชำรุดนะฮะผู้ชมซ้ายขวาอยู่ครบของเดิมจริงนะฮะใช่ครับผมโอเคปิดลงไปที่คันต่อไปเลยครับต่อมานะจากใหญ่เขาเรียกได้ว่า1ใน10ของเมืองไทย1ใน10คันนะ Infinity ใช่นะครับเดี๋ยวจะให้ดูไว้ก่อนให้ดูคร่าวๆก่อนเพราะว่ามีคนสนใจอยู่ครับผมนะครับ Infinity คันนี้คือ10คันในไทย1ใน10และคันนี้เป็นรถตัวท็อปครับผมนะครับรถตัวท็อปไม่พอนะครับต้องบอกกับคุณผู้ชมว่าออกล่าออกห้างมา8ล้านบาทใช่ฝากระโปรงไฟฟ้านะครับครับผมจากตรงนู้นได้ครับผมระบบไฟฟ้าค่อนข้างจะเยอะเบาะไฟฟ้าทั้งเบาะหน้าและเบาะหน้าหลังและก็ยังเป็นเบาะนวดนะครับทรงเท้าถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมดูดีๆนะครับครับตั้งแต่ช่วงหลังตรงนี้จะคล้ายๆกับคาดิแลคใช่ขออนุญาตแป๊บนึงมีลูกค้าถามว่าเมื่อกี้เห็นรถเต่าแบบราคาเท่าไหร่รถเต่าคันนั้นที่ผมถ่ายไปตอนแรกคือราคา 359,000 บอกเลยว่าไม่แพงนะประวัติดีนะมีเล่มออกมาจากประชาชนทุกอย่างนะมีพวกเซอร์วิสทุกอย่างครบนะรถ3มือเท่านั้นนะตั้งแต่ป้ายแดงนะก็คือคุณลุงซื้อมาจากเพื่อนเขาต่ออีกทีนะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นประวัติดีเจ้าของเก่าครอบครองตั้งแต่ปี26จนถึงทุกวันนี้นะฮะคือแต่บอกนิดนึงพอดีเจ้าของเขาให้เราโอนเราก็เลยโอนชื่อเราก่อนใช่นะผู้ชมบอกไปแล้วนะก็ต้องโอนนะครับมีความเสี่ยงต่อมา Infinity คันนี้นี่เดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งผ่านอย่าเพิ่งผ่านประตูดูดนะครับดูฮะครับประตูดูดจากโรงงานนะครับจะเป็นเซตหลังใช่ครับที่ดูดจากโรงงานเซตหน้าจะไม่ดูดอันนี้จากโรงงานอยู่แล้วให้คุณผู้ชมได้ดูภายในกันครับแล้วก็คันนี้คือต้องบอกว่ามันพิเศษมากเลยนะไม่ว่าจะเป็นออปชันหรืออะไรหลายอย่างแล้วเบาะหลังของเขาเนี่ยมีทั้งนวดตัวนวดขาได้ด้วยนะผู้ชมนะฮะออปชันดีมากสมกับรถมูลค่าราคา8ล้านนะผู้ชมแต่ทุกวันนี้ถามว่าผมขายถึง8ล้านมันไม่ถึงอยู่แล้วไม่ถึงครับขายไม่ถึง 10% อ่ะราคาน้องอุ้มเท่าไหร่ราคาคันนี้นะครับอยู่ที่ 639,000 บาทครับผม 639,000 บาทนะครับให้คุณผู้ชมได้ดูเห็นไหมฮะแล้วก็มีอย่างคันนี้ที่เราเพิ่งทำมาให้เลยนี่เพิ่งมีติดกล้องบันทึกหน้ารถมาให้ด้วยนะก็คือตัวนี้จะบันทึกหน้าหลังพร้อมกันเลยนะหรูหราและผมบอกเลยว่านิ่มนวลกว่า S Class โอ้โหนิ่มมาก6นะครับนิ่มนวลกว่านะ Infinity และต้องบอกกับคุณผู้ชมก่อนว่ารถคันนี้นะครับมีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งจองเอาไว้ครับนะครับก็คือจองเอาไว้คิวกำหนดก็คือวันที่9ครับสำหรับหลายๆคนที่อยากได้คันนี้ต่อคิวได้ถ้าวันที่9พี่เขาไม่มารับเราก็ปล่อยให้เขาไปปล่อยหลุดเลยครับปล่อยให้ท่านอื่นเลยนะครับถึงวันที่9เท่านั้นนะครับเปิดเครื่องหน่อยขอโทษครับไฟหน้าใสแจ๋วเลยใช่แล้วไฟหน้าผมชอบมากเลยนะดูตาโปรเจคเตอร์ดิไม่ต้องคิดมองคือหลายคนอาจจะถามเฮ้ยมันมีอะไรไหมผมบอกเลยว่าเป็นรถสูตรไทยแลนด์ใช่ครับนี่คือรถสูตรไทยแลนด์นะเบิกอะไรได้ทุกชิ้นนะเข้าซ่อมศูนย์ได้นะคุณผู้ชมครับเปิดเลยระบบเครื่องยนต์ของเขาเป็น V8 นะฮะใช่ครับผม V8 เหยียบกระชากครับโหเสียงเปิดวาร์ปเลยโคตรแรงนะติดเบาะเลยนะนี่นะโอเคผ่านไปนะครับห้องเครื่องยนต์สวยๆแล้วครับ W201190E เครื่อง 2.0 มาต่อกันเลยนะครับคันนี้รถเป็นสีทองนะครับภายในสีเบจต้องบอกกับคุณผู้ชมว่ารถคันนี้จริงๆบอดี้เขาคือ 1.8 ใช่แต่ในรหัสของ 190E จะมี 1.8 2.0 2.3 ครับอันนี้วางเครื่องตรงรุ่นนั่นก็คือตัว 2.0 ก็คือขยับ CC ขึ้นมาครับผมและอย่างที่สำคัญของคันนี้มากๆเลยนะคือเป็นรถมือเดียวใช่และเอกสารของรถเขาเนี่ยอยู่แทบทุกแผ่นเลยนะมือเดียวใช่ป่ะใช่เออว่ะคันนี้เป็นรถมือเดียวแต่ว่าเจ้าของมาคับโอนคับโอนนะเออใช่มือเดียวด้วยหายากนะบอกเลยหายากมากเปิดสิรถเดิมรถสวยนะผู้ชมนะอย่างที่เราบอกนะว่าวางเครื่อง 2.0 ตรงบล็อกตรงรุ่นของเขานะเครื่อง Mercedes Benz เนี่ยนะ Baby Benz คันนี้นะผู้ชมเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูอ่ะครับมาดูเครื่องกันหน่อยคุณดูเครื่องยนต์ของเขานะเป็นยังไงสวยมากขนาดไหนคุณดูดิเดิมเครื่องเขาดิใช่ฮะดูสิครับโอ้โหสวยนะสวยนะนะผมบอกเลยนะเดิมๆนะสติ๊กเกอร์ทุกอย่างยังอยู่นะเปิดอยู่นะครับครบนะฮะราคาคันนี้อยู่ 229,000 บาทบางคนถามว่าอ้าวพี่ทำไมเมื่อกี้169,000ก
ก็อย่างว่าที่เราบอกนะเครื่องมันต่างกันเครื่อง 2.0 ก็จะแพงยิ่งถ้าเกิดคุณเจอ 2.3 ก็จะแพงกว่านี้นะคุณผู้ชมลองดูกันก่อนแล้วก่อนพี่กอแป๊บนึงนี่เมื่อกี้ที่ผมบอกเอกสารเขาอยู่เกือบครบนี่เห็นไหมรายการจดทะเบียนรายการจดทะเบียนณวันนั้นที่มันยังต้องเป็นเขียนมือเนี่ยเขาก็ยังสำเนาไว้ให้นะผู้ชมสามารถเอาพวกนี้ไปเก็บไว้เนี่ยต่อได้เลยแล้วก็เห็นไหมการเซอร์วิสของเขาเนี่ยก็เข้าที่อู่เบนตลอดครับผมแล้วแบบพวกคู่มือเนี่ยเขาก็อยู่นะเนี่ยบอกเลยนะว่าแบบโหเก็บแบบเอกสารได้แบบดีมากครบมากไปต่อภายในกันเลยรถเสริมประวัติดีนะผู้ชมครับมาดูภายในเดิมๆของคันนี้กันบ้างนะฮะสีเบจแน่นอนนะผู้ชมนี่ดูสวยงามนะฮะหรูหราอลังการจริงนะดูรถสวยไหมครับนะผู้ชมทุกอย่างสวยภายในคอนโซลทุกอย่างไม่มีแตกหักนะรักษารถได้ดีมากอันนั้นเก๊เปิดอยู่นะครับพอดีเปิดเอาเอกสารอยู่ใช่นะครับปิดได้ปกตินะครับให้คุณผู้ชมให้ดูนะครับด้านหลังนะครับด้านหลังก็ยังอยู่ในสภาพที่สวยงามนะครับคือบอกเลยว่าออกไปพร้อมใช้งานนะครับพร้อมใช้งานแน่นอนด้านหลังครับผมคุณผู้ชมนะนี่ลองดูเป็นไงน้องเจสวยไหมโอ้โหแม่รักษาดีมากผมบอกเลยว่าจะขอเรารักษาดีมากถึงได้ขาวได้ขนาดนี้นะคุณผู้ชมนะโอเคต่อกันด้วยคันต่อไปกันเลย BMW Series 5 E60 525i นะครับE60นะคะ 525i นะคะครับผมคันนี้นะจะเป็นรถเดิมๆต้องบอกเลยนะผู้ชมนะว่าเป็นรถเดิมๆนะผู้ชมอยากจะแต่งก็แต่งได้ตามใจชอบเลยใช่แล้วก็คันนี้สีสวยด้วยนะเป็นสีเทาโรพิราบนะครับสีเทาโรพิราบนี่คุณลองดูฮะ6สูบคันเร่งไฟฟ้ามันเหยียบมันแน่นอนนะตัวนี้จะเป็น M54 M54 แล้วใช่คันเร่งไฟฟ้าแล้วนะครับใช่ครับผมรถเดิมๆทุกอย่างนะคะหน้าเดิมทุกอย่างสติ๊กเกอร์เดิมทุกอย่างอยู่ครบเห็นมั้ยสติ๊กเกอร์แบบตัวสเปคของรถเอ๊ะไอ้เลขาซีโรงงานก็ยังอยู่นะครับผมดูภายในกันหน่อยฮะ E60 นะครับดูภายในกันราคาหน่อยนะผู้ชมครับคันนี้นะ E60 นะปี2004 369,000 บาทราคานี้นะเหมือนคุณซื้อซีรีส์3ได้อ่ะคุณได้ซีรีส์5นะแล้วแต่คนชอบนะก็จะชอบซีรีส์3หรือซีรีส์5ครับพี่เจดูภายในหน่อยภายในค่ะภายในรถคันนี้นะครับเห็นไหมครับแผงประตูนะครับคอนโซลทุกอย่างอยู่ในสภาพที่สวยงามนะครับลายมงลายไม้สวยงามนะครับพร้อมใช้นะคุณผู้ชมเบาะไม่มีขาดนะครับคุณผู้ชมครับไม่มีขาดนะครับไม่มีขาดเลยนะครับเห็นไหมฮะคอนโซลกลางกระปุกเกียร์ลายมงลายไม้ทุกอย่างสวยงามหมดนะครับไม่ได้สวยงามเฉพาะคู่หน้าอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวให้ดูเบาะคู่หลังครับลองด้านหลังบ้างนะนี่นะครับแผงประตูนะครับด้านหลังนะครับเนี่ยพวกมาอะไรนี่เห็นไหมปฏิกอยู่ครบใช่ครับใสๆเลยนะอันนี้บอกเลยนะฮะว่าใสๆนะใครอยากได้รถเดิมอย่าพลาดผมบอกเลยอย่าพลาดจริงๆนะคุณผู้ชมครับนี่เดิมๆเลยจะไปแต่งต่อจะใส่แม็กใส่ล้อ BBS ก็เพิ่มอีกไม่เท่าไหร่ใช่จะวิ่งเดิมๆแบบนิ่มนวลสบายๆก็บางคนอยากจะที่เกียรติทามาพี่จัดให้หน่อยได้ไหมผมจัดให้ได้ฮะคุณจะโหลดขนาดไหนจะใส่แม็กอะไรบอกใช่แล้วจะบอกสามารถแต่งให้ได้แล้วอยากจะบอกว่าตอนนี้ของแต่ง E60 ในถ้าลองดูในเพจคือเยอะมากนะแล้วของแต่งเนี้ยบอกเลยตอนนี้ราคาไม่แรงด้วยใช่นะครับโอเคขั้นต่อไปเลย E46 สีดำนะไม่ขายให้ดูเล่นๆหน่อยคือมีหลายๆคนนี่มันนี่ขอนิดนึงคือหลายๆคนบอกว่าจะเอารถมารีสโตกกับเราผมรับนะคุณผู้ชมอันนี้เป็นรถพี่ก๊อฟเองนะรถพี่ก๊อฟจริงๆจะมีพี่ก๊อฟจะมี1คันผมจะมี1คันนะคุณผู้ชมแต่เมื่อวานผมก็กลับไปจอดบ้านนะใช่นะคราวนี้รถพี่ก๊อฟเองนะคุณผู้ชมหลายๆคนถามหาเมื่อวานมีลูกค้าโทรหาผมเรื่องรีสโตกเรารับทำทุกอย่างนะคุณผู้ชมรับทำทุกอย่างทำอะไรบ้าง1ก็คือสีรับทำนะคุณผู้ชมไม่ได้ทำบอกก่อนเลยใครจะคิดว่าจะทำสีที่ถูกๆอย่ามาหาเราผมใช้ห้องพ่นห้องอบอย่างดีนะระบบอินฟราเรดนะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นสีถูกผมไม่ทำหรอกนะตู่แท็กซี่นี่ไม่ได้ทำนะเพราะว่าเราทำเหมือนเราใช้เองสีรับทำภายในรับทำเครื่องช่วงร่างทุกอย่างผมรับทำไม่ใช่เฉพาะ E46 นะทุกรุ่นนะเพราะว่าล่าสุดเราก็รีสโตร์ W220ออกไปแล้วให้1คันนะคุณผู้ชมเดี๋ยวที่คุณจะได้เห็นนะทำเสร็จสภาพก็จะออกมาเป็นประมาณนี้ใช่ครับผมแต่ของผมมันรีสโตร์ประมาณปีกว่าแล้วใช่ด้วยแต่ก็ไม่มีรอยนะไม่มีรอยนะฮะถ้าผู้ชมมี E46 เดิมสนิทอยากแบบขับออกไปแบบสภาพแบบไปกรอบเลยก็คุยกันได้ก็คืออย่างที่เราบอกไม่จำเป็นต้องซื้อรถกับเราแต่คุณเอารถคุณมาทำกับเราได้เราจัดให้ทุกอย่างมาดูแถวต่อไปครับ Toyota Crownโอ้ยคอแห้งเว้ยมันจะหมดจริงแล้ววะเนี่ยโตโยต้าคาร์ต้องบอกเลยนะผู้ชมทุกวันนี้นะราคาทะลุทะลวงมากใช่เพราะว่าคนนะฮะเล่นแล้วซื้อไปเก็บกันนะผู้ชมเพราะอะไรถึงเล่นกันเพราะว่าคราวเนี่ยเขาเป็นระบบเครื่องยนต์ 2J มาจากโรงงานครับผมนะครับมันได้1ความแรง
สองด้วยคำว่าเป็นคราวมันคือรถหัวจากทางฝั่งของโตโยต้ามันได้ความนิ่มนวลครับคุณผู้ชมใช่ฮะนะฮะแล้วต้องบอกว่าเครื่องเจเป็นเครื่องที่อึดมากนะใช่แล้วคันนี้เป็นรถปี2002ครับผมนะครับคันนี้จะมีช่วงล่างแต่งนั่นก็คือโชคบิลสไตล์4ต้นใช่ครับนะครับแต่ว่ารถเป็นล้อเดิมครับถ้าคุณผู้ชมคนไหนฉันอยากจะแต่งเป็นสไตล์ VIP หรืออยากจะแต่งต่อผมแนะนำเปลี่ยนแค่ล้อเพราะมีโชคแล้วใช่ฮะ120พี่มีอยู่ในโกดังขายเลยมั้ยไม่เออขายลูกค้าอยากได้ผม120คุยกับพี่กอล์ฟได้เลยอยู่ที่20ชุดนึงปิดลงมาครับปิดลงมาราคา Toyota Crown คันนี้เท่าไหร่ราคาคันนี้นะครับอยู่ที่ 459,000 บาทครับผม 459,000 บาทคันนี้ภายในครับขอดูหน่อยครับผมเปิดดูได้เลยครับคุณผู้ชมฮะภายในฮะตัวรถสวยเดิมบางนะคุณผู้ชมนี่นะฮะภายในครับสะอาดบอกกำมะหยี่ในตำนานอันนี้ไม่ใช่สีไม่ใช่สกปรกนะคุณผู้ชมอันนี้เป็นลายกำมะหยี่เค้านะครับใช่กำมะหยี่เค้าฟูเค้าก็เลยเป็นสีเข้มๆนะครับใช่ครับไม่ได้สกปรกนะไม่ได้เลอะนะครับนี่คือภายในเดิมแอร์เป็นระบบสวิงนะครับคุณผู้ชมเหมือนแอร์บ้านสามารถสวิงได้นะครับสวิงนะแอร์สวิงนะไม่สวิงกิ้งนะสวิงเงี้ยเปิดเอ้ยโชว์ครับด้านหลังนะครับสักครู่นะครับสักครู่นะครับเห็นไหมฮะระบบสั่งการนะครับสามารถสั่งการจากรีโมทตรงที่พับแขนได้นะครับตรงนี้ก็มีชุดคอนโทรลก็มีนะครับเป็นระบบสั่งการทั้งนั้นนะครับโอเคเสร็จจาก Toyota Crown ไปแล้วราคาเท่าไหร่เมื่อกี้ราคาอยู่ที่ 459,000 บาทครับ 459,000 บาทลดได้ซื้อสดลดได้จัดไฟแนนซ์ลดไม่ได้เลยแต่ให้ส่วนลดพิเศษไปครับครับต่อมาใครที่ถามหารถยนต์ราคา 100,000 กว่าบาทแล้วแม่งขับแต่ว่าฟิล 400,000 อ่ะแสนกว่าบาทมีคันนี้คันเดียวแล้วฟิลแม่งโคตรดีอ่ะขับเหมือนคุณขับรถ 3-400,000 นะใช่ของนะก็ต้องบอกหน้าตาจะแปลกประหลาดหน่อยแน่นอนเพราะว่าอย่างรุ่นเนี้ยที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมันคือเป็นแบบ Camry เลยนะอยู่ในเซกเมนต์ของ Toyota Camry เขาเลยนะใช่ครับผมก็คือตัวนี้จะเป็น Toyota Vista Toyota Vista นะ Vista เมืองไทยมีไม่กี่คันนะครับผู้ชมมีไม่กี่คันนะครับแล้วขับดีมากนะผมบอกราคาก่อนเลยดีกว่านะผู้ชมนะคุณผู้ชมอยากได้รถที่แบบว่าเหมือนอยากจะซื้อรถมือ2ฟิล 3-400,000 แต่ราคาแสนกว่าบาทคันนี้ 159,000 บาท 159,000 ถูกมากนะครับโคตรดีจริงผมมาลองเลยดีกว่าจริงๆขับดีจริงๆ Vista นะครับดูสิเครื่องยนต์ไม่ต้องกลัวไม่มีอะไรโอ้โหใช้ร่วมกับอะไรรถในประเทศไทยทั่วไปได้เลยใช่มันคือเครื่องอะไรนะ 3S ถ้าจำไม่ผิดนะครับผมขับดีด้วยพุ่งด้วยนะครับไปดูในคลิปรีวิวย้อนหลังกันนะครับสำหรับ Vista นะครับขอดูภายในหน่อยเจไปมาครับผู้ชมนะน้องเจมาเดี๋ยวเปิดให้ภายในนะผู้ชมนี่ดูดิรถแสนกว่าบาทฟิล 400,000 ภายในสวยงามนะกำมะหยี่เดิมทุกอย่างเดิมดูสิเดิมนะสีสวยภายในสวยระบบไฟฟ้าใช้งานได้หมดดูดิเหมือนแคมรี่เลยเหมือนคุณได้กับแคมรี่มันคือแคมรี่ตัวนอกนะครับคุณผู้ชมมันคือตัวนอกเป็นแคมรี่ตัวนอกนะครับโอ้โหดูด้านหลังกันต่อค่ะสวยจริงๆเริ่มโรงงานอันนี้สุดหล่อในตำนานนะสำหรับคุณผู้ชมที่ชอบ BMW E38 คันนี้เป็นซีรีส์7นั่นก็คือโฉมที่ก่อนจะเป็น E66 ครับนะครับ E38 คันนี้นะครับเป็นสีทองนะครับครับเป็นตัวไมเนอร์เชนแล้วสังเกตดูที่ไฟหน้าขยับนี่ไฟหน้าเขาจะขยับนะครับครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันยังไม่เชนเนี่ยไฟเขาจะตรงแบบนี้เป็นเหลี่ยมก็คือต้องบอกเลยนะว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะที่คนอยากเล่นกันเพราะว่าอะไรมันอยู่ในหนังเจมส์บอนด์นั่นเองหรือแม้กระทั่งหนังเรื่อง Transporter นะใช่ฮะก็ใช้เป็น E38 แล้วทุกวันนี้คนก็มาเล่นกันนะผมบอกเลยนะคนเล่นกันนะ E38 เล่นกันเยอะนะผู้ชมนะฮะบอดี้เขาสวยนะเปิดเลยขอโทษครับลืมเดี๋ยวให้ดูเรื่องยนต์ของเขากันบ้างดีกว่านะผู้ชมมันคันนี้สีเสือสวยนะภายในเดี๋ยวเราได้เห็นกันแน่นอนนะผู้ชมขออนุญาตบอกราคาก่อนเลยราคาไม่แพงจับต้องได้เล่นได้ 249,000 บาทเท่านั้นนะผู้ชม249ได้ขับ E38 สภาพสวยงามเป็นซีรีส์7นะครับใช่ครับล้อแต่งแล้วล้อเนี่ยจะแต่งเป็นของ E66 ก็คือเป็นล้อ BM ตรงรุ่นนะครับใช่ครับยางใหม่ทั้งหมด4เส้นนะครับใช่ฮะยางใหม่ด้วย 200,000 กว่าบาทได้ขับซีรีส์7 E38 แล้วนะครับผมมาลองเครื่องยนต์กันบ้างนะผู้ชมเครื่องยนต์ V8 ครับเครื่องยนต์ V8 นะถ้าผู้ชมเอาไปแต่งต่อเนี่ยใส่ท่อหน่อยนะบอกเลยว่าเสียบพอมากใช่ลั่นแน่นอนใช่แห้งๆนะครับผู้ชมครับใช่แล้วก็ตัวถังสวยนะพวกสติ๊กเกอร์เดิมของ BM ก็ยังอยู่ครบนะครับมาต่อกันที่ด้านภายในเลยยังมีอีกหลายคันมาด้านภายในฮะลองดูภายในกันนะผู้ชมคันนี้นะเป็นภายในสีดำนะครับผู้ชมครับดูแน่นอนนะฮะแบบนี้นะ
ทุกอย่างสวยงามระบบไฟฟ้าใช้งานได้หมดนะผู้ชมลองนะครับดูก่อนนะสีดำนะครับภายในดำนะครับตัดด้วยทีมลายไม้นะครับใช่ครับเจมาดูฝั่งนี้ให้เขาดูว้าวอย่างเดิมนะครับโซนหน้าเดิมเบาะเดิมระบบการใช้งานได้หมดนะนี่คือรอยยับจากหนังของเขาเนี่ยเป็นมาจากโรงงานนะครับผู้ชมเบาะไม่ได้แตกไม่ได้ขาดนะครับใช่แล้วอยากผู้ชมมาดูตัวจริงคันนี้นะบอกเลยว่ากลิ่นหนัง BM นี่หอมมากใช่เปิดประตูนี่ยังมีกลิ่นหนังของ BM อยู่เลยใช่อยู่นะคะถ้ารถคันไหนกลิ่น BM ไม่อยู่สังเกตได้เลยว่ารถคันนั้นส่วนใหญ่จะจอดตาแปดใช่นะครับกลิ่น BM ต้องรักษาไว้นะครับ E38 คันนี้หล่อมั้ยหล่อนะโอ้2ท่อ730กระโปรงหลังนี่ลึกมากเลยนะลึกเข้าไปนอนได้เลยลึกจัดเลยใช่ต่อกันที่ W16 ครับก่อนจะเป็นปลาวาฬรุ่นนี้คือก่อนปลาวาฬนะครับ126เสร็จปุ๊บก็จะเป็น140ใน S class นะครับในคลาสของเขาครับตัวนี้นะครับเป็นตัวนอกซันลูฟแท้จากโรงงานนะครับใช่ครับซันลูฟแท้จากโรงงานนะคะคันนี้เรื่องเดิมด้วยภายในสุดครับต้องบอกเลยนะมีตัว SL ตัวยาวด้วยนะใช่เป็นตัวยาวครับเป็นตัวยาวคุณค่าจากการสะสมมายังงงใช่ไหมล่ะแม่ผ่านเจกับ UZ มาได้เว้ยดูนะครับบอกแล้วว่าเครื่องเดิมหายากนะครับใช่ฮะเครื่องเดิมครับถาม E46 เท่าไหร่ครับ E46 จะมี318กับ323ก็คือจะ249,000 บาทในตัว318แล้วก็323ก็จะเป็น 259,000 บาทครับผมW126 เครื่องเดิมเป็นไงครับตัวนี้เป็นตัว500 SEL ใช่ครับนะครับ500 SEL นี่คือเครื่องเดิมโรงงานเขานะหายากนะตัว500นะคุณผู้ชมฮะการันตีวิ่งทางไกลได้ใช่แล้วก็มีผู้เพจตู้คู่ตัวเดิมๆของเขาก็ยังอยู่นะสายสะสมไม่ควรพลาดเลยนะฮะเป็นมากคุณได้ตัวนอกสลูปนะระบบไฟฟ้านะราคาอยู่เท่าไหร่ครับพี่เบนราคาคันนี้ครับผม 289,000 บาท 289,000 บาทมีสลูปมีสลูปใช่ฮะใช่ไหมฮะบอกสวยไหมถูกเอ้ยราคานี้ดูภายในเลยภายในโคตรจิ๊บอะโคตรจิ๊บผมบอกเลยนะฮะไปดูมาให้ครบทุกที่มาดูที่เราเป็นที่สุดท้ายคุณดูความเดิมของเขาทุกอย่างนะคุณลองดูตรงคอนโซลนะบอกเบอร์เขาสวยมากเป็นยังไงรถเดิมๆนี่คอนโซลมีแตกไหมไม่มีลายไม้เป็นไงลายไม้มีแหว่งตรงนี้นิดนึงนะใช่ครับนิดนึงนะเอางี้แล้วกันเดี๋ยวทำให้โอเคป่ะแล้วก็พวงมาลัยนี่บอกเลยว่าสวยกิ๊บเลยนะเดี๋ยวเก็บให้ฟรีเลยลายไม้ตรงนี้ไม่ยากนะครับเนี่ยบอกหลังเป็นไงบ้างหลังก็สวยนะฮะนั่งแล้วรู้สึกว่าฟิลจะเป็นแบบคุณท่านอ่ะคุณท่านอ่ะระวังโดนเสาระวังโดนเสามาฝั่งนี้ไปฝั่งกว้างเห็นไหมฮะผมจะให้ดูเป็นตัวยาวนะคุณผู้ชมบอกสวยมากตัวยาวสวยสวยนะครับสีสวยทั้งคันภายในสวยเล็กลูกเหลือเฟือพร้อมรบนะครับได้ครับมาต่อกันที่ BMW Series 3เลยนะครับคุณผู้ชมครับผมคันนี้เป็นซีรีส์ทางนี้ทางนี้เดี๋ยวต้องพูดไม่ต้องดูได้ยินคันนี้ก็จะเป็น BMW Series 3 E90 E90 นะคะครับผม E90 คันนี้แต่งฟิตเมนต์จัดฟิตเมนต์แล้วจัดฟิตเมนต์ให้คุณผู้ชมแล้วนะเราใส่ล้อแม็ก5 BBS ตัว18นะคุณผู้ชมเท่านั้นยังไม่พอคันนี้ผมบอกเลยนะหัวใจใหม่นะฮะคือเครื่องใหม่แต่ว่าเป็นบล็อกเดิมนะฮะคุณผู้ชมนี่บอกเลยว่าโคตรหล่อใช่ผมบอกเลยคันนี้โคตรหล่อหล่อจริงๆคือเครื่องดิคือเครื่องเพิ่งเปลี่ยนมาใหม่เนี่ยบอกเลยได้ความฟิตนะขับไปเนี่ยใช้งานได้ยาวเลยครับโอเคต่อกันเลยด้านภายในเลยบอกราคานิดนึงนะผู้ชมราคาคันนี้นะ 369,000 บาทคุณได้หัวใจใหม่ใช้ได้อีกหลาย10ปีนะจัดฟิตเมนต์มาไม่ได้เตี้ยมากนะใส่ล้อแม็กนะผู้ชมคอ18 BPS หน้าหลังนะผู้ชมนะราคาเนี่ย 369,000 จริงคุณได้แค่ E46 แล้วสวยๆนะใช่แล้วก็นี่พี่กี้ผ่านมาอย่างนี่คือบอกว่าเขาไปใส่ไฟวงแหวนมาแล้วด้วยนะมาสวยคลิปเลยแล้วไฟหน้านี้นะไม่ได้ถูกนะทำมาเกือบ 20,000 บาทนะใช่เกือบ 20,000 นะคุณผู้ชมไปดูภายในกันภายในครับภายใน E90 คันนี้นะครับผมบอกเลยว่าสวยคอนโซลไม่มีแตกหักนะครับใช่ครับผมเบาะไม่มีขาดนะครับไม่มีขาดรู้สึกว่าคันนี้จะมีลูกค้านัดในวันที่7ครับที่จะมาดูจากต่างจังหวัดแต่ไม่เป็นไรระหว่างนี้ใครจะเอาก่อนผมก็ให้ใครเงินถึงก่อนยังไงก็ได้ก่อนครับตามกติกานะครับนี่นะครับเห็นไหมฮะเบาะสวยงามนะครับภายในสวยหมดเลยนะครับสีเทานะครับเดี๋ยวจะพาไปดูด้านหลัง
นี่สวยๆไม่ติดไม่เคยแก๊สนะครับไม่เคยแก๊สนะครับเจอหมดใช้งานได้หมดนะสวยสิ่งหอม BM อยู่แล้วคุณชมนะ BM ยังหอมอยู่เลยโอเคไปกันอีกคันนึงดีกว่าอีกสักคันนึงนะครับก่อนปิดรายการเพราะว่าเดี๋ยวมีไปตีแบตมีไปถ่ายคลิปต่ออีกมีคนอยากดูตุ๊กๆอ่ะตุ๊กๆอ่ะได้ๆๆเดี๋ยวให้ดูแฮลิเออร์ก่อนดูแฮลิเออร์ก่อนนะคุณผู้ชมครับคันนี้ฮะแฮลิเออร์นะคะเดินกันหัวหมุนแล้วรถมันเยอะจริงๆครับอยากได้มาเอาไปเลยครับผมโตโยต้าแฮลิเออร์Gen 1นั่นก็คือ Gen 1แต่เป็นตัว Minor Change แล้วในของ Gen 1เค้านะครับคันนี้ระบบเครื่องยนต์ V6 3000cc VVTi ขับ4แท้ลงอ่ะขับ4แบบ Full Time นะครับคุณผู้ชมรถครอบครัวอเนกประสงค์นะครับบอกเลยว่าตอบโจทย์นะครับ331เลขทะเบียนให้ไปเลยครับผมรถเครื่องเดิมทุกอย่างเดิมไม่เคยติดค้างนะครับ3เลขสวยให้ไปเลยนะคะเลขไฟหน้าสวยใสคลิปราคา 249,000 บาทเท่านั้นเองครับ249ใช่ฮะมีซันรูฟมีซันรูฟนะดูภายในดีกว่าฮะฝั่งนี้ติดนิดนึงตรงนี้ผมดูหน้าภายในครับไปดูภายในกันดูภายในนะคะคันนี้สวยจริงนะครับสวยจริงๆเลยครับผมคือง่ายๆว่ารถไม่สวยนะครับทางเราจะไม่เอาเข้าเลยนะครับคุณผู้ชมดูลายไม้ไม่มีแตกไม่มีหักเลยนะคะเห็นไหมคอนโซลสวยๆมีเทปเก็บไว้ให้ด้วยนะระบบเทปยังใช้ได้นะครับใช้ได้นะคะเห็นไหมบอกไม่มีขาดเลยสลูปนะครับโอ้ขยับกันยากนิดนึงนะครับผู้ชมครับเพราะว่ามันเป็นไลฟ์สดนะครับแล้วคืออยากจะสำหรับผู้ชมที่แบบอยากต่างจังหวัดต้องมีสัมภาระเยอะๆนะเห็นไหมข้างหลังนี่คือคงกว้างมากนะไม่พอก็ยังสามารถพับบ่อเพิ่มมาพื้นที่เครื่องเข้าไปได้อีกครับนะไปดูที่เก็บสัมภาระด้านหลังกันต่อค่ะหรือสำหรับผู้ชมบางคนอยากไปแคมปิ้งก็ปับบ่อนอนในรถได้เลยครับสบายๆเลยใช่ครับสวยงามมากเลยกว้างขวางมากเลยนะคะดูโอเคปิดไปตุ๊กๆต่อนี่ราคาอยู่เท่าไหร่นะ249,000 บาท 249,000 บาทนะครับไฟใสแจ๋วเลยมั้ยไฟสวยมากเลยสวยมาก249เท่านั้นนะครับอีกคันนึงเดี๋ยวผมจะให้ดูอีกคันนึงดีกว่าจะเป็นตุ๊กๆ4บางคนบอกเยี่ยมบ้าว่าตุ๊กๆขายเหรอก็ขายไปแล้วคันนึงอ่ะจริงๆเราซื้อมาเล่นด้วยนะเอามาวันเดียวเองอ่ะเดี๋ยวให้ดูนะตุ๊กๆอะไรวะบางคนตุ๊กๆอะไรวะล่อเป็นตุ๊กๆเลยเหรอตุ๊กๆนะครับต้องบอกกับคุณผู้ชมว่าจริงๆแล้วเอามาคู่กัน2คันใช่นะครับอีกคันนึงเป็นลูกค้าประจำจองไปแล้วครับผมก็จะเหลือคันที่เป็นถาดยาวตัวนี้จะเป็นสกวิ่งได้ทั่วไทยทั่วประเทศนะครับสังเกตดูสกเป็นกรุงเทพมหานครวิ่งได้ทั่วไทยนะครับใช่ครับแล้วก็ตัวนี้เป็นกัวยาวถาดสแตนเลสใช่ครับไซส์53แล้วก็เป็นเครื่องของ Suzuki จะทนเหนียวครับผม3สูบครับแล้วคือต้องบอกว่าเราขายแต่รถมีทะเบียนแท้สามารถโอนเปลี่ยนชื่อได้นะเป็นสกที่โอนเปลี่ยนชื่อได้นะคุณผู้ชมแล้วอย่างที่พี่กอล์ฟบอกแล้ววิ่งได้ทั่วประเทศไทยเหนือจดใต้นะฮะไม่ติดอะไรนะคุณผู้ชมทำอาชีพก็ได้ใช่มั้ยใช่ฮะจะคุณจะขับรับจ้างก็ได้ผมมีเล่มทะเบียนทุกอย่างโอนผ่านสกโอนชื่อคุณผู้ชมได้เลยนะฮะคุณผู้ชมคันนี้ราคา 179,000 บาทนะครับคุณผู้ชมต้องบอกว่าบางคนให้แพงหรือเปล่าว่าผมบอกเลยนะในช่วงที่ตุ๊กๆสามารถวิ่งได้ก็คือว่าตอนที่เขายังไม่ปิดประเทศตอนที่ยังมีลูกค้าเข้ามาเยอะๆคันหนึ่งนะครับคุณผู้ชมถ้าผ่อนเสร็จจากสหกรณ์นะมี 7-8 แสนบาท 7-8 แสนนะคุณผู้ชมฟังให้ดีๆนะตอนนี้ผมขายบอกเลยผมไม่ได้ขายแพงนะรถนะมีทะเบียนนะคุณผู้ชมแสนกว่าบาทซื้อได้นะในหัวหลังนี่เป็นถาดยาวนะคะใช่ตัวยาวครับก็การแปลเป็นกระบะสแตนเลสแล้วด้วยนะครับสแตนเลสนะคะสำหรับใครที่อยากดูตุ๊กตุ๊กไม่ต้องห่วงคืนนี้เราจะออกไปทำคลิปกันออกคลิปอีกแล้วที่งานเกษตรแฟร์ใช่จะไปด้วยตุ๊กตุ๊กนี่แหละใช่รู้สึกเดี๋ยวนี้ขี่ตุ๊กตุ๊กบ่อยนะมันสนุกนะสนุกอ่ะใช่คือง่ายๆคุณซื้อรถครั้งแรกเนี่ยคุณต้องรู้สึกก่อนว่าฉันซื้อแล้วฉันมีความสุขใช่ฉันซื้อแล้วฉันได้นั่งฉันได้ขับแล้วมีความสุขถ้าซื้อแล้วไปรู้สึกว่าฉันลำบากฉันไม่โอเคอันนั้นคือแสดงว่าคุณไม่มีความสุขกับการเล่นรถอย่าไปเล่นนะครับอันนี้สำหรับคนที่แฮปปี้มีความสุขจริงๆนะครับตุ๊กๆ3ล้อผมบอกเลยเก็บไว้ไม่มีขาดทุนใช่ฮะนะครับวันนี้สำหรับคุณผู้ชมที่เขาถามมาพวกเราว่าอ้าวแล้วส่วนลดเท่าไหร่อ่ะผมต้องบอกกับคุณผู้ชมว่าส่วนลดปกติทางร้านนะครับราคาที่เราวางไว้คือตายตัวลดได้เต็มที่ 9,000 บาทครับผมวันนี้ในไลฟ์สดถ้าเกิดคุณผู้ชมบอกไลฟ์สดเมื่อวันที่วันนี้วันที่เท่าไหร่
วันที่สี่วันที่4กุมภาผมดูไลฟ์สดเมื่อวันที่4กุมภามาผมต้องการรถคันนี้ผมลดให้ทุกคันในร้านทั้งหมด 19,000 บาทครับผมเฉพาะคนที่เห็นไลฟ์สดเท่านั้นก็ให้ไปอีก 10,000 นะจาก 9,000 เป็น 19,000 ให้ไปอีก 10,000 นะบอกว่ามาจากไลฟ์สดเมกะโมโตนะเมื่อวันที่4วันที่4นะใช่ครับถ้าโทรมาแบบไม่ได้วอล์กอินไม่ได้ตั้งใจดูไลฟ์สดผมก็ลด 9,000 เหมือนเดิมแบบแมนๆเลยแล้วก็นี่ครับพี่ก๊อฟคันนี้จอดอยู่ข้างนี้ไม่ขายไม่ได้ขายอยากจะบอกว่ารถทุกคันที่เราไลฟ์สดมาเนี่ยถ้าผู้ชมอยู่ต่างจังหวัดเรามีรถสไลด์ออนส่งถึงหน้าบ้านใช่อันนี้สไลด์ออนป้ายแดงนะซื้อไปคุณผู้ชมโดยเฉพาะเนี่ยป้ายแดงนะเอาไว้แบบบริการลูกค้าสำหรับลูกค้าที่ร้านได้เลยพบกันใหม่คลิปหน้ากับเมกะโมโต้ครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับเพื่อที่คุณผู้ชมนะครับจะได้ไม่พลาดรถที่เข้ามาใหม่ในทุกๆวันจากร้านเมกะโมโต้นะครับ